ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลมาต่อกันที่ข้อ35นะครับตอนที่ข้อ35เลย There นะครับ There nothing TV tomorrow นะครับ There ก็จะเป็นมีนะครับก็ลมมีนั่นแหละแต่ว่าส่วน nothing ก็ไม่มีอะไร TV ก็คือ TV tomorrow ก็พรุ่งนี้เนาะโอเคอันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาดูว่าน้องสามารถใช้คำว่า there is there are ได้ถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็เลือก preposition อีกหน่อยนะครับเวลาพูดว่า there กับ nothing เนี่ยก็คือชัดเจนแล้วประโยคมันหมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยถ้าจะพูดว่า nothing nothing เนี่ยเขาถือเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ครับถือว่าเป็นเอกพจน์นะครับอย่าลืมนะครับคำว่าแก๊งตั้งแต่ everybody, everyone, anybody, anyone นะครับ somebody someone นะครับ nobody no one นะครับแล้วก็ nothing เนี่ยก็ไอ้พวกนี้ที่มันเกี่ยวกับวันทั้งหลายนี่ครับพวกนี้ทั้งหมดนี้นะครับถือเป็นซิงคูล่าทั้งหมดนะครับถือเป็นซิงคูล่าทั้งหมดถือเป็นซิงคูล่าถือเป็นคำนามเอกพจน์เพราะฉะนั้น there ที่มาต่อ nothing ต้องเป็น there ไหนครับ there is หรือ there are there is นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับจะหายไปได้2ข้อปึ๊บปึ๊บคุณเหลืออีกตัวครับ in กับ onครับกับทีวีนะครับเราจะไม่ใช้ in นะครับเราจะใช้ on เสมอนะครับเป็น on tv นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ b นะครับอันนี้เป็นกฎนะครับ on tv เป็นออกแนวสำนวนซะมากกว่านะครับไม่ได้เป็นกฎตายตัวแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับภาษาวิวัฒน์มาเขาบอกเป็น on tv นะครับโอเคนะครับจบไปสำหรับข้อ35ครับ